อยากช่วยค่ากระปิน้ำปานิดชาอยากกดข้างโฆษณา30ิวินาทีนะคะรักแชรชนิดเริ่มตอนที่เ9กหลานเจ้าท่านจะทำให้ข้าผิดหวังหรือเปล่าถ้าเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังข้าก็จะไปทำให้เจ้าผิดหวังได้อย่างไรหากท่านรู้ว่าข้า เข้าหาท่านเพราะมีจุดประสงค์บางอย่างท่านจะยังอ่อนโยนกับข้าแบบนี้ไหมนะชิงเกอร์จะคิดอะไรอยู่คืนนี้พระจ้์สวยดีเพคะหวังว่าท่านจะไม่รู้ความจริงแบบนี้ตลอดไปพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปถ้าอย่างนั้นวันหลัง ข้าพาเจ้าชมจันที่หน่อย่หวดีไหมวันหลังเพคะขอแค่ตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วบางทีในอนาคตข้าอาจจะสามารถปกป้องทั้งท่านและเว่ยเทียนได้วันรุงร่งขึ้นพี่ชิงก็นั่นนนั่นอะไรหรอคะข้าไปถามคนรับใช้ของแม่เจ้ามาน่ะ เราได้รู้มาว่าห้องเต้เป็นคนสอนหนังสือให้กับแม่ของเจ้านี่คือบทกวีที่นางเขียนไว้ตนานางเรียนหนังสือให้เจ้าท่องบทกวีพวกนี้ไว้วันหลังไปท่องให้ห้องเต้ฟังหวังว่าจะช่วยฟื้นความทรงจำของห้องเต้ที่มีต่อแม่ของนางให้เขารู้สึกสงสารเจ้าขึ้นมาบ้างนะ หยินจือซื้อจือต้องการพบคุณหนูไว้จ้าค่ะมาพอดีเลยค่ะยังมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาอยู่พอดีผู้สืบทอดหยินจือข้ามอมมอมฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับท่านกับเจ้าเออเชิญเจ้าก่อนเถอะพวกเขาต้องการจะคุยกันเราไม่ควรไปยุ่ง ไปจากที่นี้กันดีกว่าจนที่ซสื่อจีอถูกดรอสสังหารพวกเราได้สืบแล้วอีกวินานะ่าจะจัดการได้เรียบร้อยนางเกรกำลังมาช่วยเราเจ้ารู้ได้อย่างไรก็เหมือนกับท่านแล้วที่เจ้าให้กับหยยนซื้อไปเมื่อกี้รายชื่อใส่รับของแคว้นหนานเลียงมีชื่อนางชายผู้สืบทอดหยยนโจนอยู่ด้วยเจ้าค่ะ พวกเขามีส่วนร่วมในการรอบสังหารซื้อจื่อก่อนหน้านี้อดีตเจ้านายของข้าเป็นหนึ่งในงขุนนางผู้ใหญ่ที่สนับสนุนหยินโจหากเยินโจพ่ายแพ้แล้วเขาก็ไม่อาจหนีไปได้ความไม่เด็ดขาดจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่หายนะหากท่านไม่คิดจะ กำจัดคนพวกนั้นในตอนนี้ท่านอาจจะต้องเจอกับปัญหาที่ร้ายแรงในภายหนะ้าทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะเพราะยังไงเขาก็เป็นน้องชายของข้าหากท่านทนไม่ได้ที่จะฆ่าเขาหม่อมฉันก็พอมีแผนอยู่ได้ยินมาว่าในเขตชายแดนของแคว้นเยยนเกิดความไม่สงบ ท่านสามารถสั่งให้เหียนโจไปจัดการได้หากสำเร็จก็ให้เขาประจำการอยู่ที่นั่นหากไม่สำเร็จก็หาเหตุผลในการลดอำนาจของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยเขาก็จะถูกกล่าวว่าไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้สืบทอดถูกแล้วน่าเสียดายที่คนฉลาดอย่างเจ้าต้องมาใช้ชีวิตน่าเบือ่อ ในแคว้นหานาเรียงนะหมายความว่าอย่างไรเพคะข้าได้เสนอเรื่องแต่งงานกับเจ้าให้ไทจื่อแล้วเจ้ากับไปเควนหญยงกับข้าให้เป็นวิชายอของข้าเถิดในฐานะลูกสาวบุญธรรมของจุนไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เจ้าจะมีชีวิตรอดมาที่เควน้นเย็นเจ้าจะหลุดพ้นจากจุนไวอย่างสมบูรณ์นางเอกจะทำยังไงดีล่ะนี่ย ถ้าแต่งงานกับพระเอกก็คือต้องสู้ไปกับพระเอกซึ่งก็ต้องเป็นสายรับไปด้วยในตัวแต่ถ้าแต่งงานกับอ่ะสูจือเนี่ยก็คือชีวิตก็จะดีก็จะได้อยู่ในวังอย่างสบายแล้วก็อาจจะพาแม่ไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องเป็นสายลงสายรับอีกใช่ไหมแต่นางเอกก็รักพระเอกนิชาคิดว่า ก็ยังจะเลือกพระเอกอยู่แต่คือแบบว่าข้อเสนอของซื้อจื่อคือดีมากคือแบบมันน่าสนใจอ่ะนาเอกคงต้องคิดหนักอยู่พอสมควรเลยอ